สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Sapporo 50 Days Report กับเมย์และริบบิ้นค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมายังสถานที่แห่งความโรแมนติกค่ะที่จะสามารถเพลิดเพลินกับวิวยามค่ำคืนของ Sapporo ได้ค่ะสถานที่แห่งนั้นก็คือสวนสาธารณะอาซาฮิยาม่าว้าวริบบิ้นได้ยินมานะคะว่าจุดชมวิวยามค่ำคืนของอาซาฮิยาม่าแห่งนี้เนี่ยติด1ใน3ของจุดชมวิวยามค่ำคืนแห่งใหม่ของญี่ปุ่นด้วยใช่แล้วซึ่งที่นี่นะคะได้รับเลือกจากผู้ที่มีสิทธิ์เลือกจำนวน 4,500 คนเลยถือว่าไม่ธรรมดาเลยค่ะไม่ธรรมดาแปลว่าที่ชมวิวที่ต้องสวยสุดยอดแน่นอนเลยค่ะแต่ว่าต้องรอให้ฟ้ามืดสนิทก่อนนะคะอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูกันใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วเนาะสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะเห็นอย่างนี้แล้วน่าพาแฟนมาด้วยมากๆเลยค่ะเอ๊ะเมย์มีแฟนด้วยหรอเนี่ยฝันล้วนๆเลยค่ะโหไม่เป็นไรนะคะเรายังมีอีกที่หนึ่งนะคะที่เหมาะสำหรับการเดทกันและที่แห่งนั้นก็คือ High Grown Cafe ค่ะงั้นเดี๋ยวไปกันเลยถึงแล้วค่ะ High Grown Cafe ไปกันเลยคุณผู้ชมคะที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่แล้วก็เป็นจุดชมวิวตอนกลางคืนที่โรแมนติกมากๆใช่แล้วค่ะตอนนี้ตื่นเต้นมากไปดูข้างในกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมคะได้จิบเครื่องดื่มร้อนๆในบรรยากาศหนาวๆแบบนี้เนี่ยทำให้รู้สึกฟินชิลแล้วก็สบายมากๆเลยยิ่งได้ชมบรรยากาศดีๆวิวกลางคืนสวยๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราหลงรักซัปโปโรมากขึ้นทุกวันเลยค่ะใช่แล้วค่ะแต่คุณผู้ชมจะต้องหลงรักซัปโปโรมากขึ้นอีกอย่างแน่นอนถ้าได้ติดตามพวกเรากันต่อในอาทิตย์หน้าค่ะหรือติดตามพวกเราแบบรายวันได้ใน Facebook และ Instagram ของไดซึกิซามูไรเจแปนแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ